สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรา2คนอีกแล้วกับ EP ที่2ครับหรือว่าคู่ที่2ครับคุณป๊อกปันปูนคู่ที่2แล้วนะฮะซึ่งผ่านพ้นไปคู่แรกมาสักคู่นี้นะครับเดินทางมาถึงคู่ที่2และเรากําลังอยู่กับช่างบอยสวนหลวงครับและตัวกี่ยังน็อตนอนน้อยครับไม่ได้ยินเลยน็อตนอนน้อยช่างบอยสวนหลวงและน็อตนอนน้อยถูกต้องฮะเอาละฮะคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่น่าจับตามองอีก1คู่ครับถือว่าพลาดไม่ได้เลยทั้ง2ช่างเนี่ยในชั้นสั่ง NGO เนี่ยโอ้โหผ่านโชคโชนเลยนะมี4แฮนด์บอล105โลสารพัดครับและการกลับมาของช่างบอยครั้งนี้ครับรู้สึกยังไงครับกับ M150 150ถังบน 100% ครับ 100% ก็ถือว่าซุ่มซ้อมมาเป็นอย่างดีครับนะครับทำกันบ้านเป็นอย่างดีปกติแข่งกับแดดแต่วันนี้ลองขยับมาเป็นคาวาแต่เห็นซ้อมมานานแล้วเริ่มทำรถเริ่มอะไรมาเทสลงเทสรันเรื่อยๆแล้วเวลาในการซ้อมเป็นไงน่าพอใจพอใจครับน่าพอใจนะครับแล้วตัวขี่เป็นไงน้องน้อยพร้อมครับพร้อมขึ้นรถบ่อยไหมวันนี้คันนี้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยทุกคืนเลยพี่ทุกคืนขึ้นรถหรือขึ้นอะไรขึ้นรถขึ้นรถทุกคืนทุกคืนขึ้นอย่างอื่นนะไม่เคยพี่ไม่เคยนะส่วนมากขึ้นรถเสร็จแล้วขึ้นโรงพักต่อกำลังดังนะกำลังดังล่าสุดก็เป็นเน็ตไอดอลนะฮะโดยเฉพาะพี่น้องชาวสระบุรีก็จะรู้จักเขาอย่างดีนะเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเอาล่ะโอเคเอาใจช่วยเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับฝากถึงแฟนหน่อยช่างบอยวันนี้ก็ฝากนายเกียร์นายชัยด้วยครับบอยสวนหลวงเต็มที่บอยสวนหลวงเต็มที่ครับครับผมปกติเป็นคนพูดน้องอยู่แล้วเผื่อจะเข้ารอบลึกๆกับเขาฝากถึงกับพี่น้องชาวสระบุรีนะฝากเด็กสระบุรีเชียร์ด้วยนะครับฝากไปถึงสภ.เมืองด้วยไม่เกี่ยวนะฮะก็นี่แหละฮะช่างบอลสวนหลวงนะครับตัวกับตัวขี่ของเขาน็อตนอนน้อยซึ่งจะแข่งขันในคู่ที่2นะฝากเพื่อนๆติดตามและให้กำลังใจบอยสวนหลวงน็อตนอนน้อยซึ่งผลมันจะเป็นยังไงนะครับเราก็ให้กำลังใจทั้งสองทีมอยู่แล้วครับผมกำลังใจให้ช่างบอยสวนหลวงเหมือนเดิมนะครับรักนะจ๊ะจุ๊บๆโอเคโชคดีมีชัยครับช่างแล้วก็ตัวขี่นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากและนี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของบอยสวนหลวงครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คู่ต่อสู้ของเขาครับดูสีแรงเจอแรงครับป้อนปนจับสลากมาเจอกันเจออีกทีมเลยทายภาระทายภาระโอ้โหชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยโอเคฮะแล้วเมื่อสักครู่นี้เราได้เดินทางไปสัมภาษณ์เต็นท์ฝั่งกันนู้นมาแล้วเรียบร้อยทีมงานบอยสวนหลวงแล้วมาถึงนี่ฮะคู่แข่งของเขาครับคุณป้อนปนในนามของช่างต้นนิมิตใหม่นามสกุลทายภาระมันมายังไงอ่ะพี่ต้นไม่รู้ใครเป็นคนตั้งตรงนี้โอเคนะช่างต้นครับแล้วก็น้องแชมป์เก่าชัยแท้หลิวเป็นคนขี่นะครับถือว่าเขาเรียกว่าคันดิเดตมาเป็นคนสุดท้ายใช่ใช่ถูกไหมคือแบบเฮ้ยพึ่งจับรถได้วันเดียวพึ่งจับรถได้วันเดียวครับก็ต้องเต็มที่นะครับตอนรู้สึกเป็นไงฮะช่างต้นครับก็ผมคิดก็ 60% ครับตอนนี้อีก 40% เจอหน้าเส้นถ่อมตัวคือซ้อมเนี่ย 100% แหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับหน้าเส้นจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับโอเคแล้วน้องแชมป์ฮะเป็นไงแชมป์เป็นไงเมื่อคู่แรกพลาดท่าพลาดเองเอาใหม่ไม่เป็นไรโยนทิ้งทุกอย่างทิ้งไปคิดแต่ว่าทำเหมือนซ้อมยังไงทำอย่างนั้นพอได้ข่าวว่าเองบอกพี่ว่าซ้อมดีพี่เพราะฉะนั้นทำเหมือนซ้อมไม่ต้องไปกดดันตัวเองที่พลาดไปแล้วก็ช่างมันครับเรานี่ต่างกรรมต่างวาระรถคนละคันตัวขี่ก็เราเหมือนเดิมก็จริงแต่ว่ารถคนละคันแล้วมั่นใจว่าเองทำได้โอเคนะฝากถึงแฟนหน่อยเราให้กำลังใจหน่อยพร้อมกันเราพลาดนะฝากเชียร์ผมด้วยแล้วกันครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมฝากเหมือนเดิมครับที่สุดครับที่สุดครับผมไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมนะรอบนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับสักครู่จะได้แข่งแล้วครับจะได้แข่งแล้วฝากติดตามด้วยแชมป์สิบเอ็ดสนามไม่ได้มาเพราะโชคช่วยใช่เดี๋ยวได้รู้กันเลยว่าจะเป็นอย่างไรนะผลจะเป็นยังไงฮะครับสักครู่ครับได้ชมกันแน่นอนแน่นอนกับ NGO อันดับการที่2ครับโชคดีมีชัยครับพี่ต้นช่างต้นแล้วก็น้องแชมป์โชคดีกับการแข่งขันในครั้งนี้ครับขอบคุณครับผมครับผมครับสู้ๆเชิญครับและนี่คือบทสัมภาษณ์หลังเกมทั้ง2ทีมครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงสตาร์ทหน้าเส้นครับพี่น้องระหว่างขยับออกไปด้วยนะครับไม่เกี่ยวข้องนะครับขอขอถอยหน่อยครับบริเวณถ้าช่างไม่เกี่ยวก็ออกเลยนะครับที่เจอต่อขอจอดรถเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาด้านในได้เลยนะครับไม่เกี่ยวข้องนะครับไม่อยากออกไปด้วยนะครับ
ขอรับท่านเข้าสู่การแข่งขัน AGO อันดับกลางชั้นที่2นะครับการแข่งขันในครั้งนี้คู่ที่2ของการแข่งขันครับระหว่างช่างต้นนิมิตใหม่ท้ายภาระยูและทาเกมากับคาวาซากิวิสเตอร์หน้าน้ำเงินท้ายแดงขับขี่โดยแชมป์กอบชัยลงกลึงสมพงษ์คลอง7พอสูตรเล็กเมืองนนท์พร้อมกับช่างบอยสวนหลวงมอเตอร์พร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับทั้งสองทีมพร้อมแล้วพร้อมแล้วคู่ที่สองเสร็จครับเพื่อโอ้โหเรียบร้อยครับออกนำก่อนช่วง60ฟุตแรกชัดเจนน้อยน้อยครับแม่แต่สุดท้ายแล้วอาจจะมีช่วงของท้ายภาระนั้นเดินเกียร์ท้ายครับขนลุกขนลุกปวดขี้ผมบอกแล้วว่าคู่นี้บิ๊กแมตช์จริงๆโอ้โหใครได้ดูคลิปไปแล้วเป็นไงนะโอ้โหไม่มีใครยอมใครครับตั้งแต่ออกตัวตั้งแต่ออกตัวนะครับหลายๆคนทางบ้านอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่ทำไมไฟมันยังไม่เขียวแล้วเขาออกกันนะครับกติกาของเรานะครับครับรถเดินเงินเดินถูกต้องครับนะครับออกแล้วกระตุกตามถือว่าเอาทุกกรณีถูกต้องครับครับเพื่อนๆทางบ้านอาจจะสงสัยครับไขข้อกระจ่างก่อนครับเป็นยังไงฮะถามตัวขี่ก่อนว่า เป็นยังไงหวาดเสียวนิดนึงครับช่วงออกตัวก็มีเสียวๆนิดนึงช่วงออกตัวแต่ก็ออกไม่ทันเลยกูเห็นเลยแม่กูนึกว่าหลับอีกแล้วกองชัยกูโอ้โหแล้วชื่อทีมท้ายภาระด้วยแล้วชื่อทีมเออดีนะชื่อทีมท้ายภาระกลับมาเชื่อเฉือนในช่วงท้ายนะครับความรู้สึกก็ปลดล็อกไปปลดล็อกแล้วโล่งนะโล่งเลยแล้วก็ช่างเป็นไงบ้างครับก็ให้กำลังใจน้องครับเพราะว่าในคู่แรกน้องพลาดไปนิดนึงก็บอกให้เขาตั้งสติแล้วเอาใหม่คือพลาดด้วยตัวเองใช่ให้กำลังใจกันพลาดด้วยตัวเองกันมันเน้นมากเพราะอะไรวะโน้ตกดไป5กำปั้น แล้วคู่2ก็ถือว่าทำได้ดีทำได้ดีมากครับฝากถึงแฟนคลับแชมป์กอบชัยเลยนะครับว่าคืนนี้จองบ้านได้เลยจองบ้านได้เลยฮะตีแน่นอนนะครับตีแน่นอนนะก็มีการบ้านให้ลุยต่อสำหรับช่างแล้วก็ตัวขี่ก็จะเหลือเองเหลือคันเดียวแล้วจะโฟกัสไปที่ช่างต้นเลยอย่างเดียวเลยเจอช่างเบียร์ใช่ไหมเจอครับอ๋อเจอช่างเบียร์ในคู่แรกก็ต้องรอลุ้นกันนะครับในรอบต่อรอบนะใช่ครับยังไงก็ฝากถึงแฟนหน่อยที่เชียร์เราอยู่พี่ก็ขอติดตามรอบต่อไปครับรอบนี้ผ่านไปเข้าไปรอบ32ทีมได้แล้วไม่ใช่แบบว่ามีอะไรฝากถึงแบบฝากถึงเบียร์จรัญหน่อยไหมไม่ไม่ไม่ฝากเดี๋ยวเจอกันรอบต่อไปคือในวงการก็เคารพกันครับปรึกษากันตลอดยอดเยี่ยมครับนะชื่อทีมอะไรนะชื่อทีมเราชื่อทีมก็นากาโนะไทพาระครับมีป๊อปกันปูด้วยอันนี้ฝากป๊อปที่จะใช้ว่าเก็บค่าสมัครที่นากาโนะนะครับย้ำฝากถึงแฟนหน่อยก็ขอบคุณครับที่ช่วยอันเทียมาขยี้ไปเปิดบ้านรอคืนนี้เลยไหมได้นี่โอเคยินดีด้วยนะฮะแล้วก็ขอให้โชคดีร่วมต่อไปด้วยทั้งสองคนเลยนะขอบคุณครับช่างยินดีด้วยครับช้ำนะปลดล็อกนะและนี่คือบทสัมภาษณ์หลังเกมของฝ่ายที่ชนะนะครับก็ยินดีกับช่างแล้วก็ตัวขี่ด้วยนะครับส่วนในคู่ที่3หรือว่า EP ที่3จะเป็นอย่างไรนะติดตามสักคู่เดียวฮะ